สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563นะครับ 17:48 นาทีครับเป็นข่าวแรง Twitter ครับวันนี้คุณทวีไกรคุปก็โดนกรมป่าไม้นะครับเข้าบุกยึดพื้นที่โรงงานและอายัดจระเข้กว่า 1,000 ตัวครับมาติดตามกันเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวเนี่ยครับกรมป่าไม้ยึดโรงงานแปรรูปและจระเข้กว่า 1,000 ตัวบนที่ดินของทวีไกรคุปครอบครองนะครับนี่ฮะป่าไม้ลุยยึดโรงงานแปรรูปจระเข้กว่า 1,000 ตัวบนที่ดินของทวีไกรคุปพ่อสสเอปรินาพร้อมแจ้งความบุกรุกของรัฐกว่า 1,000 ไร่ครับนี่ครับยึดโรงงานนี่ฮะเหมือนกันครับจากไทยรัฐแล้วก็มาดูทางมติชนครับป่าไม้ยึดโรงงานแปรรูปจระเข้กว่า 1,000 ตัวบนที่ดินไกรคุปนะครับบนพร้อมแจ้งความแล้วก็37นาทีที่แล้วครับป่าไม้ยึดโรงงานแปรรูปและจระเข้กว่า 1,000 ตัวบนที่ดินโดยคุณพ่อสสเอปรินานะครับเดี๋ยวผมเปิดไว้หน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของข่าวสดครับป่าไม้ยึดลุยยึดโรงงานจระเข้พันตัวบนที่ดินทวีไกรคุปซ้ำฟ้องรุกที่รัฐหูจระเข้เยอะมากเลยนะต้องพันตัวเขาไปทำอะไรเยอะแยะนั่นเนี่ยเหมือนกันนะครับแสดงว่าตอนนี้ได้มา 2-3 ข่าว1ชั่วโมงที่แล้วครับอันนี้เป็นของผู้จัดการนะครับพอศูนย์ป่าไม้ลพบุรีเผยผลการสืบตรวจที่ดินของทวีไกรคุปบิดาปรินาไกรคุปสสพลังประชารัฐรุกที่พันไร่เตรียมร้องเรียนเก่าโทษผู้ครอบครองเหมือนกันเลยครับ1ชั่วโมงที่แล้วแหล่งข่าวเดียวกันเลยไทย PBS ยังไม่มีคลิปนะถ้าดูจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูตรงวิดีโอนะครับเผื่อจะมีนะฮะอย่างนี้ไม่มีครับก็เป็นวิดีโอเก่านะฮะไทย PBS ผมลองดูตรงไทย PBS หน่อยแล้วกันนะครับบางทีไทย PBS อาจจะมีครับแล้วก็มี BEC เทโร2ชั่วโมงที่แล้วครับเรื่องเล่าเช้านี้ป่าไม้สรุปทวีไกรคุป3ชั่วโมงที่แล้วกรมเดลินิวมีครับนี่ฮะกรมป่าไม้จอดดำเนินคดีทวีไกรคุปลุกที่ดินป่าสงวน400ไร่400ไร่6ชั่วโมงที่แล้ว7ชั่วโมงที่แล้วครับโอเคอ่ะเราลองดูตรงนี้หน่อยครับดูตรงไทยรัฐก่อนตรงไทยรัฐเผื่อจะดูอยากจะดูจระเข้ฮะขอบคุณไทยรัฐนะครับนี่ฮะโอ้แล้วเขาเลี้ยงด้วยอะไรโอ้ยแยะจระเข้แล้วเขาจระเข้ไปทำอะไรน่าสนใจนะครับก็อยู่ที่สวนผึ้งนู่นนะครับ7แปลงอันนี้แปรรูปไม้แล้วเขาเอาไม้ไปแปรรูปทำอะไรขายที่ไหนนะครับขอบคุณไทยรัฐนะครับขอบคุณไทยรัฐครับตัดมาที่ข่าวสดเหมือนกันครับป่าไม้ลุยยึดโรงงานจระเข้พันตัวนี่ฮะภาพเหมือนกันเลยจระเข้โอ้โหนะเขาไปทำอะไรนะครับอยากจะรู้นะมาดู Daily News กันหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเป็นภาพเก่าครับเป็นภาพเก่าครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับผมรีบมาอัปเดตให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจาก Twitter นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ